บ้านทรายเจริญปุระเผยเหตุแท้จริงตัดพี่ตัดน้องขออยู่กินลำพังไม่ไปไหนไม่เห็นแม้เงาค่ะทรายนั้นเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของสุพลวิเชียรฉายมีผลงานละครเรื่องแรกเมื่อตอนอายุ13ปีคือเรื่องล่าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยร่วมแสดงกับสินใจหงไทยและจักรกฤตอมรัตน์จากนั้นได้แสดงละครอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านซอยดาวกองพันทหารเกณฑ์เจ้าสัวน้อยจุดเด่นอย่างหนึ่งของเธอนั่นก็คือการมีส่วนสูงที่สะดุดตาเนื่องจากเธอนั้นสูงถึง173เซนติเมตรหากย้อนสาเหตุผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงค่ำที่ผ่านมาณวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารสำหรับพิธีชาปนกิจศพของดาราผู้กำกับรุ่นใหญ่รุ่นรณภพที่ได้รับเพลิงหลวงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นประธานสำหรับบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีนักแสดงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่เดินทางมาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นฉลองภักดีวิจิตรสมบัติเมธนีสุชาวพงวิไลดวงดาวจารุจินดาชุมพรเทพพิทักษ์ซึ่งรวมไปถึงประชาชนที่ชื่นชอบในผลงานที่ถึงแม้ฝนจะตกหนักตลอดเวลาประชุมเพลิงแต่ต่างก็ยืนรอวางดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้ใหม่เจริญปุระได้เผยความรู้สึกด้วยน้ำตานองว่านี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตนกันเลยทีเดียวและอยากจะบอกว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกสำหรับผู้มีพระคุณอันสูงสุดของเราผู้ที่ได้ให้กำเนิดเรามากเรียกได้ว่าชิ้นส่วนที่สูงที่สุดของพวกเราได้หายไปและขอให้ชิ้นส่วนนั้นติดตามพ่อไปปกปักรักษาคุณพ่อของเราด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพ่อจะอยู่ในที่แห่งนั้นตรงนี้พวกเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะ